แฟชั่นโชว์ทำไมผมจะช่วยไม่ได้ถ้าผมสั่งคำเดียวนะธิดากับมีนาจะต้องเต็มใจไปร่วมงานอย่างแน่นอนแล้วเรื่องเจรจาจัดการให้ผมหรือยังขอบใจมากนะเหมียนฟูที่ช่วยเป็นธุระให้โอเคกลับมาบ้านหรือยังกลับมาแล้วครับผมเรียนให้คุณผู้หญิงทราบแล้วว่านายสั่งให้ลงมาพบแต่คุณผู้หญิงบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายครับถ้าหากว่านายมีอะไรก็ขอให้ขึ้นไปคุยข้างบนครับหาพี่ต้อยติ่งมาไม่ได้บอกคุณก่อนคุณไม่โกรธฉันนะคะฉันหวังมาเสมอว่าฉันจะได้ครอบครองเธอทั้งตัวและก็หัวใจแต่ฉันก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะในใจของเธอมีใครคนหนึ่งซ่อนอยู่แต่วันหนึ่งฉันก็จะต้องรู้ให้ได้ว่าคนคนนั้นคือใครคืนนี้ฉันจะทำงานให้คุณขอเพียงเงิน6ล้านให้พ่อกับแม่ฉันยอมคุณทุกอย่างคุณต้องช่วยฉันนะคะโตมอนคุณจะทำยังไงกับฉันก็ได้เพื่อแลกกับเงิน
คุณถ้าเกิดว่าจะมาเดินห้างวันหลังเนี่ยช่วยบอกผมล่วงหน้าด้วยนะบอกทำไมหรอเกิดมาเนี่ยผมไม่เคยเดินห้างจนเช้ามืดแบบนี้ก็เคยซะสิเออทีนี้ก็ได้กลับบ้านสักทียังทำไมอ่ะจะไปไหนอ่ะอ่ะก็ฉันจะมีงานวันเกิดเพื่อนอ่ะงานวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้บอกผมล่วงหน้านะแล้วไม่เห็นหรอว่าฉันน่ะซื้อของขวัญนี่คุณใส่แจ็คเก็ตตัวนี้แล้วดูดีนะนี่เดี๋ยวกลับไปที่บ้านนะผมมาถอดทิ้งให้ดูแล้วยังไม่กลับ
ันจะอยู่ต่ออีกค่ะว่ากลับดีกว่าอยากกลับก็กลับไปก่อนเถอะฉันจะสนุกต่อที่นี่ดื่มอะไรดีคะคุณพงษ์ฉันเลี้ยงเองเบียร์ก็ได้ครับเธอไม่ได้มาเที่ยวใช่ไหมเออคุณผู้หญิงทำงานที่ไหน
ามหาอยู่นะครับเมื่อกี้จะยืนอยู่ตรงนี้กับคุณผู้หญิงนะหายไปด้วยกันหรอคงไม่หรอกครับไอ้คงอาจจะไปห้องน้ำแล้วคุณธิดาหายไปไหนคุณหนูครับคุณหนูจะไปไหนครับแต่คุณเท่านั้นแหละครับแล้วก็อยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณไม่อยากจะตกในสภาพที่คุณใช้คำว่านรกมาบอกคุณก็ไม่ควรจะแต่งงานกับนายตั้งแต่ทีแรกก็ฉันไม่มีทางเลือกพ่อแม่ฉันติดพนันฉันต้องหาเงินไปใช้หนี้ให้เขาคนมันมีปัญหาทั้งนั้นผมเองก็มีปัญหาแต่ผมเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวผมเองไม่ได้เลือกวิธีการที่ผิดเช่นการติดยาของคุณคุณธิดาได้ยินผมหรือเปล่าคุณเอาจะไม่รู้เรื่องนี่ไม่เจอครับว่างอยู่ครับไอ้คงมึงทำอะไรกับเมียผู้หญิงวะฮะถ้ามึงเห็นเข้าเรื่องใหญ่นะเว้ยคุณผู้หญิงของมึงเมายากูก็เลยตามมาดูเมายาเหรอดูสภาพนี่เหลืออะไรนะกูเห็นกับตาเลยว่าเธอใช้โคเคนเวแล้วกูยังไงรู้เข้าจะทำไงวะเนี่ยเอางี้คมเดี๋ยวไม่หาคุณหนูก่อนนะคุณลองตามหาคุณหนูคงกำลังสงสัยว่ามึงกับคุณผู้หญิงเนี่ยหายไปไหนผู้หญิงผมว่าเรากลับไม่ป้องไหมกลับเลยนะครับฉันไม่กลับป้องไหมฮะเด็กก็หายไปอีกคนนี่มันยังไงกันตามหาให้อยู่แล้วครับก็หาคนนั่นแหละหายไปไหนมาถามยังกับผู้ปกครองผัวแข็งอย่างคุณอะใครจะปกครองได้ต่อปากต่อคำเหลือเกินนะก็ไม่ได้เป็นใบ้มีปากเรื่องอะไรจะยอมรับไหมผมยอมแพ้ก็ได้คุณไปสนุกกับเพื่อนๆต่อเถอะถ้าเกิดว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่ก็มาหาผมแถวนี้แล้วกันผู้หญิงอะไม่ได้กลับมาด้วยกันเหรอกลับครับอยู่ในรถครับทำไมอะเมาอะเมาครับแต่ไม่ได้เมาเหล้านะครับอะไรของแกวะเดชพูดอะไรวะฮะเมาเดี๋ยวไม่ได้เมาเหล้าไม่เมาเหล้าแล้วจะเมาอะไรฮะครับThank you.
ไมเธอถึงทำให้ฉันผิดหวังได้ขนาดนั้นธิดาฉันหน่อยได้ยินไหมเนี่ยบอกฉันมาเดี๋ยวนี้แอบไปใช้ยาของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คุณใช้ให้ฉันทำงานเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนั่นแหละฉันไม่ชอบมีเมียเป็นไอ้ขี้ยามันเป็นความสุขของฉันคุณไม่ชอบก็เรื่องของคุณเฮ้ย
วันนี้อากาศบ้านนี้ร้อนแต่เช้าเลยนะคะตื่นแต่เช้าเลยนะเบื่อค่ะไม่มีอะไรทำไม่รู้จะนอนไปทำไมทำไมหนูไม่คิดบ้างว่าที่พ่อไม่อยากให้หนูออกไปทำงานน่ะเป็นเพราะว่าพ่อช่วยหนูได้นะช่วยยังไงอะคะมีนาไม่เห็นจะเข้าใจก็หนูอยากทำงานอะไรอะพ่อจะเปิดบริษัทให้จริงเหรอคะ หนูรักคุณพ่อที่สุดเลยค่ะ ไปคิดมาเลยว่าอยากทำอะไรแล้วมาบอกพ่อนะค่ะแต่ก่อนอื่นหนูต้องช่วยอะไรพ่ออย่างหนึ่งก่อนอะไรอะคะหนูเต็มใจช่วยคุณพ่อทุกอย่างเลยค่ะคนที่พ่อไปเจรจาธุรกิจกับเขาเนี่ยเขาจะจัดแฟชั่นการกุศลแล้วเขาก็ขอแรงหนูกับธิดาเนี่ยไปเดินแฟชั่นให้เขาหน่อยซึ่งพ่อก็รับปากเขาไปแล้วถ้าคุณพ่อรับปากไปแล้วหนูจะไม่ช่วยได้ยังไงล่ะคะแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าหนูไม่ใช่ดารานางแบบมืออาชีพนายครับกำลังนึกถึงดูไปดีเลยเดี๋ยวตามไปที่ห้องทำงานมีเรื่องอะไรจะคุยด้วยของให้กับลูกค้าโซตามผับวันหน้าวันหลังถ้าแกไปเจออีกแกจะต้องกันคุณหนูออกไปให้พ้นจะให้คุณหนูรับรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจไหมครับไปกับฉันเห็นหัวมึงกับกูอยู่ในสายตาเลยวะแล้วมึงจะอยู่ทำซากอะไรวะฮะกูอะไปแน่แต่กูต้องแน่ใจว่ากูไปรอด